พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่มีมาตั้งแต่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์อีกทั้งมีชัยภูมิตั้งอยู่กลางอาณาจักรสำคัญได้แก่อาณาจักรทวาราวดีและศรีเกษตรทางทิศเหนืออาณาจักรเจดละหรืออีสานบุระทางทิศตะวันออกและอาณาจักรศรีวิชัยทางทิศใต้ประกอบกับภูมิประเทศที่มีเทือกเขาเป็นจุดสังเกตของนักเดินเรือและมีแม่น้ำหลายเชื่อมโยงไปจนถึงชายฝั่งทะเลจึงเหมาะแก่การพัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองท่าหรือสถานีการค้าแห่งยุคโบราณราวพุทธศตวรรษที่10ถึง12เริ่มมีการพบหลักฐานทางศาสนาทั้งศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนาอันแสดงถึงอิทธิพลความเชื่อในวัฒนธรรมอินเดียที่เริ่มเผยแผ่เข้ามาและพบร่วมกับสินค้าจากดินแดนภายนอกเพิ่มมากขึ้นในบริเวณชุมชนโบราณชายฝั่งทะเลทั้งชุมชนโบราณอ่าวบ้านดอนและเวียงสะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมชนโบราณสถิงพระในพื้นที่จังหวัดสงขลาชุมชนโบราณยะรังในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตลอดจนชุมชนโบราณตะกั่วป่าจังหวัดพังงาต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่13นครศรีธรรมราชและชุมชนโบราณตลอดแหลมมาลายูรวมถึงหมู่เกาะต่างๆในแถบประเทศอินโดนีเซียโดยได้มีพัฒนาการติดต่อสัมพันธ์กันในระดับสมาพันธรัฐศรีวิชัยการรวมตัวของรัฐในครั้งนี้มีส่วนช่วยเสริมบทบาทสำคัญในด้านการค้าโดยมีการติดต่อค้าขายกับจีนและตะวันออกกลางมากขึ้นและด้านศาสนาได้มีการสร้างศาสนสถานและรูปเคารพทั้งในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนามหายานขึ้นเป็นอย่างมากดังเช่นข้อความในจารึกวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช1318ที่กล่าวถึงพระราชาแห่งอาณาจักรศรีวิชัยทรงสร้างศาสนสถานถวายพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ปัทมปาณีและพระโพธิสัตว์วัชรปาณีซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าสามหลังนั้นคือวัดเวียงวัดแก้วและวัดหลงที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนเมื่ออาณาจักรศรีวิชัยต้องเสื่อมอำนาจลงในราวพุทธศตวรรษที่16ด้วยถูกรุกรานจากกองทัพเรือของพระเจ้าราเชนทรโจระแห่งราชวงศ์โจระทางตอนใต้ของอินเดียดังปรากฏชื่อเมืองต่างๆที่อยู่ภายใต้พระราชอำนาจไว้ในจารึกที่เมืองตันชาวูส่งผลให้อิทธิพลพระพุทธศาสนามหายานที่เคยรุ่งเรืองต้องซบเซาลงแต่กลับพบรูปเคารพในศาสนาฮินดูตามแบบศิลปะโจระตามความนิยมของอาณาจักรโจระในระยะนั้นหลังจากนั้นชุมชนโบราณในภาคใต้ได้พยายามกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในราวพุทธศตวรรษที่17ถึง18ด้วยการฟื้นฟูเมืองท่าต่างๆทั้งชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกแล้วเริ่มความสัมพันธ์ทางการค้าครั้งใหม่กับจีนโดยเฉพาะเมื่อพระเจ้าจันทรพานุเสวยราชขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองนครศรีธรรมราชในตอนปลายพุทธศตวรรษที่18ประกาศความเป็นเอกราชและแผ่แสนยานุภาพครอบครองพื้นที่คาบสมุทรตอนบนพระองค์ได้นำทัพไปโจมตีลังกาและให้เชื้อสายของพระองค์ตั้งถิ่นฐานในดินแดนบางส่วนบนเกาะลังกาที่ยึดครองได้
ทำให้เกิดการซึมซับและรับเอาพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงเข้ามาสู่ดินแดนมาตุภูมิก่อนที่ความนิยมในพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงนี้จะแผ่ขยายออกไปทั้งในสุโขทัยตลอดจนดินแดนในภาคกลางและภาคเหนือของไทยนอกจากนี้ในส่วนตัวเมืองนครศรีธรรมราชปัจจุบันนั้นน่าจะมีอายุตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่19ถึง20เนื่องจากการสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการที่ก่อด้วยอิฐทดแทนการใช้คูน้ำคันดินเป็นที่นิยมในสมัยกรุงศรีอยุธยากำแพงอิฐนี้คงสร้างเสริมขึ้นใหม่ในราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดังปรากฏการอาศัยอยู่ต่อเนื่องภายในตัวเมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้มาจนถึงในปัจจุบัน